ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเมธอดนะครับเมธอดชื่อว่า equals นะครับ equals นะครับ equals นะครับคือในการเปรียบเทียบวัตถุ2ตัวเนี่ยนะครับเช่นบอกว่าเรามี reference นะครับ rectangle นะครับ r1 นะครับอันนี้ก็เท่ากับnew rectangle นะครับอาจจะระบุนะครับความกว้างกับความสูงนะฮะเช่นบอกว่าอันนี้กว้าง4สูง3นะครับจะได้อีกอันนึงนะฮะก็มีอีกอันนึงคือ r2 นะครับ new เหมือนกันนะครับกว้าง4สูง3เท่ากันนะครับอยากจะเปรียบเทียบว่าสี่เหลี่ยม2ตัวนี้นะฮะที่ r1 เนี่ยนะครับอ้างถึงนะครับคือถ้าวาดเป็นรูปประมาณนี้ถูกไหมอันนี้ก็คือเป็น R1 นะครับอ้างถึงอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมอันหนึ่งนะครับที่มีความกว้างเนี่ยนะครับ4หน่วยนะครับแล้วก็ความสูง3หน่วยนะครับแล้วก็ R2 ก็เหมือนกันครับ R2 ก็เป็น reference นะครับเป็น remote control นะครับที่อ้างถึงนะอ็อบเจกต์ชนิด rectangle นะครับที่มีความกว้าง4สูง3นะครับคนละออบเจกต์กันเพราะว่าเรานิว2ครั้งนะครับนิว2ครั้งก็ได้เกิดเป็น2ออบเจกต์ขึ้นมานะครับต้องการเปรียบเทียบ2ออบเจกต์นี้ว่ามันเท่ากันไหมนะครับก็ถ้าเราคิดทั่วไปนะเราอาจจะเขียนว่า if นะฮะ r1 เท่ากับ r2อะไรนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเขียนอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าถามว่า R1 กับ R2 เนี่ยอ้างถึงอ็อบเจกต์ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับคือเขียนเงี้ยคอมไพล์ผ่านนะครับแต่ว่าความหมายคือต้องการตรวจสอบว่า R1 เนี่ยนะฮะ R2 เนี่ยและ R2 เนี่ยนะครับมันอ้างถึงนะมัน reference มันไปถึงอ็อบเจกต์ตัวเดียวกันนะครับใช่ไหมนะครับ question mark นะครับคือถ้าเราเขียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นการถามนะว่า R1 R2 เนี่ยจะอ้างถึงออบเจกต์ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับซึ่งจากรูปเนี้ยก็เห็นว่ามันไม่ใช่นะครับมันคือออบเจกต์กันนะครับถ้าเกิด R1 R2 จะอ้างถึงออบเจกต์เดียวกันได้นะครับก็เป็นรูปนี้ครับก็คือต้องชี้มาอย่างนี้นะครับ R1 R2 เนี่ยอ้างถึงอ็อบเจกต์เดียวกันนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะเป็นเคสนี้เนี่ยจะคืนค่าเป็น true นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเคสของเราตรงนี้นะครับคำสั่งเงื่อนไขตรงนี้จะคืนค่าเป็น false นะครับเพราะว่าเป็นคนละอ็อบเจกต์กันนะครับเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบนะครับที่ถูกนะครับก็คือเขียนว่านี่ครับ if นะครับ R1 dot equals นะครับ R2นะครับเมธอด equal เนี่ยนะครับเป็นเมธอดที่มีการประกาศไว้ในคลาสที่ชื่อว่า object นะครับมันแต่ว่ามันใช้ในการเปรียบเทียบรูปสี่เหลี่ยมไม่ได้คือใน object เนี่ยไม่มีความกว้างความสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียก equal ตัวนี้นะครับมันก็จะเปรียบเทียบไม่เป็นนะครับมันจะไม่รู้ว่าอะไรคือกว้างคือสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไป override นะต้องไปoverride method equals นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะว่าเราจะ override method นี้ได้ยังไงนะครับก็สรุปนิดนึงนะครับว่าใน class object เนี่ยนะครับมีการประกาศ method นี้แล้วนะแต่ว่ามันใช้แบบที่เราต้องการไม่ได้นะครับ class สี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็เป็น object ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคือสี่เหลี่ยมตัวนี้ extend จาก shape นะครับซึ่ง shape เนี่ยมันก็จะเป็นลูกของ object นะครับมันก็มองว่าสี่เหลี่ยมมันก็เป็นอ็อบเจกต์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมีเมธอดที่ประกาศไว้ในคลาสแม่คลาสย่าคลาสยายนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าทํางานได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งในที่นี้บอกว่าทํางานไม่ได้ต้องโอเวอร์ไรด์ขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าจะโอเวอร์ไรด์เมธอดชื่อว่า equal ได้ยังไงนะครับในคลาส rectangle นะครับเราต้องการ override เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้คืนค่าเป็น true นะครับถ้าอะไรฮะถ้า
สี่เหลี่ยมสองรูปเนี้ยนะครับกว้างเท่ากันและสูงเท่ากันนะครับโอเคนะครับก็ลองเขียนดูนะครับแล้วก็มีคลาสอันหนึ่งนะครับบอกว่า public class ชื่อว่าสี่เหลี่ยมนะครับคลาสนี้ก็จะ extend นะครับมาจาก shape นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมี attribute นะครับที่ประกาศไว้นะครับเป็น private นะครับนะครับมี attribute private int นะครับสมมติว่าบอกว่ากว้างเนี่ยเป็น int นะแล้วก็สูงก็เป็น int ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ใช้ตัวแปรตัวนี้เก็บค่าความกว้างและความสูง2ตัวนี้นะครับเก็บค่าความกว้างและความสูงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะ override method ชื่อว่า equals นะครับ method นี้นะครับมีชื่อว่าequals method นี้จะรับ object มานะครับมาเปรียบเทียบนะครับผมตั้งชื่อว่า o นะครับจริงๆตัวแปรเนี่ยไม่ควรตั้งชื่อว่า o เพราะว่ามันคล้ายเลข0นะครับนะครับ method นี้คืนค่าเป็น boolean นะก็คือว่าเท่านะหรือว่าไม่เท่านะ true หรือ false นะครับแล้วก็เป็น public method นะครับเนื่องจากว่าเมธอดนี้นะครับมีการประกาศไปแล้วในคลาส object นะครับคือคลาส shape ตัวนี้นะครับมันจะสืบทอดมาจากคลาส object นะครับซึ่งสี่เหลี่ยมนะครับก็สืบทอดจาก shape อีกทีหนึ่งนะครับคลาสสี่เหลี่ยมสืบทอดจาก shape สืบทอดจาก object นะครับ object มีเมธอดชื่อว่า equalประกาศไว้แต่ว่าทำงานแบบที่เราต้องการไม่ได้นะครับเราก็จะ override มันนะครับเขียนตรงนี้ไว้นิดหนึ่งแล้ว add override นะครับตรงนี้ไม่เขียนก็ได้นะแต่ว่าควรจะเขียนนะ compiler เช็คว่าที่เราประกาศไม่ต่อที่ข้อเนี่ยเขียนถูกไหมนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเขียนผิดสมมติเราบอกว่าตรงนี้เราไม่เขียนเป็น object เราเขียนเป็น rectangle นะครับถ้าเราเขียนว่า add override ปุ๊บเนี่ยคอมเพลเลอร์จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ override method นะครับเราเขียนผิดนะครับเพราะว่า method ที่จะ override เนี่ยไม่มีแบบนี้อยู่นะไม่มีตัว equal ที่รับ rectangle นะครับมันจะ error ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เขียน override ก็ดีนะครับมันเช็คให้เราว่าเราเขียนตรงนี้ถูกไหมนะครับถ้าเราเขียนไม่ถูกนะครับตามที่ประกาศไว้ในคลาสแม่คลาสย่าคลาสใหญ่นะครับก็จะ error นะครับเพราะฉะนั้นอย่างงี้ถ้าเขียนปุ๊บนะฮะerror ทันทีนะครับว่าเพราะว่าคลาสแม่เนี่ยไม่ได้มีการประกาศ method equal ที่รับ rectangle นะครับก็ต้องแก้ใหม่นะครับบอกว่าอันนี้ประมาณนี้นะครับถึงจะถูกนะครับคอมไพล์ผ่านนะครับก็เขียนโค้ดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รับค่าเข้ามาเนี่ยเป็น object นะครับเราก็จะเช็คก่อนเลยนะครับว่าถ้า o เนี่ยนะครับมันเป็นinstead of นะอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์หนึ่งนะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็นการเช็คว่า o เนี่ยนะครับเป็น o เนี่ยนะครับมันเป็น reference ที่อ้างถึง object นะครับในคลาสอันนี้ไหมนะครับคลาสสี่เหลี่ยมหรือเปล่าครับนะถ้าใช่นะฮะใช่ก็ดีเพราะว่าแปลว่าเราต้องการจะนำสี่เหลี่ยมมาเทียบกับสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะแคสนิดนึงนะครับเป็นเขียนอย่างเงี้ยเขียนว่า rectangle r นะครับ r เท่ากับวงเล็บนะ rectangle o นะคือต้องการจะ cast นะครับว่าแปลงจากนะฮะ object ให้เป็น rectangle นะครับเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะดึงค่า width กับ height มานะครับคือถ้าเราเขียนว่า o.width เนี่ยนะครับอ
มันจะดึงมาไม่ได้เพราะว่าในออบเจกต์เนี่ยนะ O เป็นออบเจกต์ถูกไหมครับการออบเจกต์ถ้าเขียนว่า O ต่อ with ปุ๊บเนี่ยมันจะ error เพราะว่าในออบเจกต์เนี่ยไม่มี with อยู่นะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้คือบอกว่าแปลงจาก O เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเพราะถ้าเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้เขียนว่า R dot with ได้นะครับนะครับเพราะว่าในสี่เหลี่ยมเนี่ยมีวิดกำกับไว้ถูกไหมครับนะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบครับเราก็เทียบกันนะเราก็บอกว่า return สี่เหลี่ยมสองรูปเท่ากันก็ต่อเมื่อเลยครับเมื่อความกว้างเท่ากันนะครับผมก็เขียนไปนะ return width นะครับ width ก็คือความกว้างของสี่เหลี่ยมของเราเองตัวนี้ this นะครับเท่ากับนะครับ r dot width นะครับและนะครับความสูงนะครับเท่ากับนะครับ r dot height นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบกันนะครับก็วงเล็บปีกกาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ return for ไปนะครับคือถ้าเกิดว่า object ที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยนะไม่ใช่สี่เหลี่ยมก็คือค่าเป็น for นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียน method equal นะครับก็เช็คก่อนเลยนะครับว่า object ที่รับเข้ามาเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเป็น type เดียวกันไหมนะครับเป็น type สี่เหลี่ยมหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็คือค่า for นะครับถ้าใช่นะครับคือถ้าใช่นะครับก็จะ cast นะครับตัว object ตัวนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะดึงค่า width มานะครับเปรียบเทียบกับ width ของเรานะครับแล้วก็ดึงค่าอะไรฮะ height มานะครับมันมีเขียนสะกดผิดนะครับต้องเป็น ht นะครับต้องดึงค่า height มาเทียบกับ height ของเรานะครับถ้าทั้งคู่เท่ากันก็คือค่า true คือสี่เหลี่ยมนะครับสองรูปเนี่ยเท่ากันนะครับคือสี่เหลี่ยมของเราเองนะฮะ this นะครับกับสี่เหลี่ยมของตัวนี้ o เนี่ยหรือ r นะครับเท่ากันนะครับก็สรุปนะครับการเปรียบเทียบนะครับ object นะครับต้องใช้ method เรื่องเรียก method ชื่อว่า equal นะครับใน java นะครับแล้วก็ method นี้นะเป็น method ที่มีการประกาศไว้ใน class object นะครับมันถ้าให้ดีแล้วควรจะเวลาเขียนจะ override เนี่ยนะครับเราก็ควรจะเขียนเป็นannotation นะคำว่า add override นะครับแล้วก็ประกาศในต่อตามนี้นะครับขั้นตอนนั้นคือข้าวคืออะไรครับขั้นตอนข้าวของในตอนนี้ก็คือมาถึงปุ๊บก็ตรวจสอบเลยนะครับว่าวัตถุที่รับเข้ามาเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมไหมนะ inside of เนี่ยครับคือแปลว่าเป็นนะครับเป็นวัตถุนะ inside คือ object นั่นเองนะ instance เนี่ยนะครับเป็น object ของ class สี่เหลี่ยมหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ cast มาแล้วก็เทียบกันนะ width กับ width height กับ height นะครับ